กลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันสร้างแรงแน่นอนครับมายาม SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับนายเก่งวาโยนะครับพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆบอกมาเลยนะฮะอยากบอกอะไรก็บอกมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขานั่งอยู่นี้แล้วครับเก่งวาโยสวัสดีครับพี่เก่งไปสบายแล้วไปสบายกลับบ้านแล้วไงกลับบ้านกลับบ้านวันแรกทำอะไรครับเก่งครับกลับไปนอนก่อนครับไปนอนก่อนเลยคือกลับไปมีแฟนคลับรออยู่ด้วยครับเหรอไปนอนหน้าบ้านเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าผมคือตอนแรกเห็นว่าเขามีมาแบบหลายคันรถเลยหมายถึงว่าขับรถมาหลายคันไม่ใช่มาเป็นแบบหลายคันรถไม่ใช่ไม่ดีมาหลายคันขับรถมาหลายคันแล้วทำอะไรกับเราก็มานั่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับคุยอยู่นานไหมคุยอยู่นานไหมก็นานเหมือนกันนะครับเป็นชั่วโมงเลยครับแล้วขอบคุณเขาแต่มันผมรู้สึกว่าผมได้รับกำลังใจจากคือออกมาปุ๊บพอมีคนให้กำลังใจมันดีใจอ่ะมันขอบคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเก่งได้ให้สัมภาษณ์ไว้ใน The Star Daily ว่าสิ่งที่เก่งกลัวเมื่อต้องกลับบ้านไปคือความผิดหวังของคุณพ่อคุณแม่แล้วกลัวคุณพ่อแม่จะแบบว่าผิดหวังในตัวเราอ่ะซึ่งเก่งไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังเลยเป็นอย่างนั้นไหมคุณพ่อคุณแม่ได้แสดงออกถึงความผิดหวังในตัวเก่งไหมเมื่อถึงบ้านแล้วคือคุณพ่อคุณแม่จะแคร์ผมมากกว่านะครับคือคุณแม่ถามผมเป็นคำถามที่คือถามว่าเก่งถามจริงๆนะแบบเสียใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมก็ตอบแม่ว่าคือผมแคร์พ่อแม่ครับพอถามคำถามแบบนี้มาคือผมก็เข้าใจว่าเขาอะความจริงแล้วเขาแคร์ผมอะไรเงี้ยผมก็ตอบว่าโอเคผมไม่เสียใจอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันมันจะไม่ค่อยรับรู้ถึงสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแต่พอเราอยู่แยกห่างจากกันน่ะครับคือมันจะเริ่มเห็นอะไรพอเราถอยห่างออกมาเราจะเห็นความรักของพ่อแม่ได้ชัดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเรากลับไปปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นแล้วด้วยกลับไปปุ๊บโอ้ความรักเหล่านั้นมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกแน่นแฟนแล้วเห็นชัดด้วยซึ้งนะบางทีใกล้เกินไปอ่ะใกล้โฟกัสไม่ชัดเงี้ยห่างๆกันต้องอย่างนี้ได้ชัดนิดนึงยิ่งวัยเยอะๆอย่างเราแล้วด้วยนะนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นภาพบรรยากาศครอบครัวที่มันดูแล้วอบอวลไปด้วยแบบหมู่มวลแห่งความรักเนาะนะครับวันนั้นคงซึ้งกันน่าดูเลยเนาะพ่อแม่ลูกเนาะแล้วก็ช่วงที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์คงไม่ได้รับข่าวสารอะไรอย่างแน่นอนแต่พอกลับไปอยู่บ้านของตัวเองคงมีกระแสข่าวอย่างมากมายที่แบบว่าเขียนถึงเก่งหรือว่าพูดถึงเก่งมีกระแสข่าวอะไรไหมที่แบบมันมากระทบจิตใจเราแบบเยอะๆความจริงมันเยอะมากเลยนะอะไรบ้างอะไรบ้างมันเยอะมากเลยเช่นอวดล่ำอวดรวยมากมายอ่ะแรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างกระทบใจเราไหมคือก็อย่างที่ปกติผมพูดครับว่าแบบผมก็เป็นคนพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือมันจะมีบางมุมที่แบบผมวีนอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีมันแบบคือเวลาสัมภาษณ์อะครับคือที่คนเห็นข้างนอกอะมันเป็นช่วงสั้นๆตัดๆๆคัดๆคัดๆอะไรอย่างเงี้ยมาใช่มั้ยครับเหมือนกับช่วงที่ผมพูดปกติอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีออกมาจะเป็นช่วงที่แบบว่าคือเวลาเราสัมภาษณ์เราไม่ได้นั่งพูดอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วก็จะมีแบบพี่แฟงอย่างเงี้ยพี่กิจมาสัมภาษณ์ใช่ไหมแต่เขาจะอยู่หลังกล้องแล้วพี่เขาก็จะสนิทกันกับผมอะไรเงี้ยครับเวลาพูดก็จะแบบมีคำนู้นคำนี้ที่มันเซนเซอร์ออกมาได้แล้วบางทีผมก็แบบเฮ้ยพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแล้วรู้สึกยังไงกับข่าวที่มากระทบผมเองก็ไม่ค่อยซีเรียสครับเพราะว่าก็มีคนที่เขาเข้าใจผมอะไรเงี้ยครับบางคนเขาก็เข้าใจผมผมก็ดีใจแล้วที่มีคนเข้าใจผมครับเขาเขียนว่าอะไรที่อ่านแล้วปุ๊บแล้วโอ้ยไม่ไหวมันจะมีเป็นประเด็นครับเป็นวันวันเป็นวันอย่างซ้อมเต้นแล้วบอกว่าให้พี่ตากล้องขยับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบทำไมต้องแสดงความหงุดหงิดอะไรออกมาคือเวลาเราซ้อมเต้นเรียนเต้นนะครับปกติแล้วเราจะเรียนกันแค่ที่เขาเรียนกันทั่วไปนะจะเรียนกัน 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าเดอะสตาร์เนี่ยต้องการความเข้มข้นแบบเพื่อดึงดูดความสุดยอดของเราออกมาเลยเรียนเต้น6ชั่วโมงครับตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นเจิดมากครับเจอจริงๆแล้วคือผมเป็นคนที่เต้นห่วยมากครับคือแบบเต้นแบบได้คือเต้นได้แย่มากครับแล้วคือเวลาเต้นนะครับเราต้องซ้อมเต้นแล้วเราก็ดูกระจกใช่ไหมครับเราจะได้เห็น
ครับแล้วเราก็ต้องดูกระจกใช่ไหมครับว่าเราจะได้เอาทำท่าอย่างนี้เอออย่างนี้แล้วมันดูเท่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าของผมอยู่ริมสุดแล้วผมมองไปผมเห็นแต่พี่ตากล้องประมาณ5คนแล้วพอผมทำไปทำมากลายเป็นท่านี้ครับอ๋อผมไม่ได้เป็นตากล้องนี่นะเป็นอย่างเดียวเขาสั่งงานครับแล้วคือก็ถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับคือผมเต้นอย่างนั้นมาประมาณ5ชั่วโมงจนแบบมันจะจบคลาสแล้วอ่ะแล้วผมก็ถูกครูตุ๊กตาแบบกดดันว่าทำไมเต้นไม่ได้อีกเต้นไม่ได้คนอื่นเขาได้หมดแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมก็แบบผมก็เครียดแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วหาทางออกไม่ได้ก็เลยต้องแบบพี่ครับผมไหว้เถอะให้ผมนิดนึงเพราะว่ามันจะหมดชั่วโมงแล้วไงครับแล้วถ้าผมเต้นไม่ได้มันจะแบบเละแน่ๆคือช่วงนั้นก็ลนแล้วก็จะหมดคลาสหาทางออกไม่ได้เลยไปวีนตากล้องไม่ไปลงกับพี่ตากล้องคือถ้ามีหมาแถวนั้นแตกแล้วแตกแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมันคือเป็นมุมที่เราแบบมันเหมือนไม่เห็นตัวเองตั้งใจใช่ใช่ใช่มีอีกเรื่องนึงมีอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีครับลูกเศรษฐีคืออะไรในความหมายของคุณลูกเศรษฐีต้องเป็นยังไงผมว่าลูกเศรษฐีมันต้องรวยนะต้องรวยมันต้องเป็นลูกคนรวยใช่ไหมครับผมก็อยากเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วทุกคนเขามองว่าเก่งเป็นลูกเศรษฐีนะแล้วเก่งไปหรือเปล่าลัคกี้มิวสิกเออคือเขามองว่าพ่อผมเป็นนักดนตรีนะซื้อของบ้านคุณมาตั้งแต่ผมยังเป็นลูกออสอยู่เลยนะเออนั่นมันกบแล้วฮะคือบ้านคือลัคกี้เนี่ยความจริงเป็นของอากงนะครับเป็นของอากงแล้วก็พออากงเสียไปเนี่ยก็คือตกมาสู่รุ่นพ่อผมเป็นรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือแต่ละคนก็ถือหุ้นนะครับก็คุณลุงก็ต้องเป็นคนถือหุ้นใหญ่เพราะเป็นลูกชายคนโตอะไรเงี้ยครับแล้วคือพ่อผมก็คือก็มีอยู่ในนั้นแต่ว่าคือตอนนี้ก็ได้แยกออกมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือความจริงแล้วคือบ้านผมไม่ได้รวยอ่ะคือผมก็คือผมบ้านผมก็คือปกติธรรมดาครับคือผมเองก็มีความใฝ่ฝันว่าโตขึ้นผมอยากเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันระดับเราจะเทียบกันอยู่ในระดับชนชั้นกลางเหรอเป็นชนชั้นกลางครับชนชั้นกลางที่มีเบนซ์ขับก็รถอากงอะครับก็จะเป็นของอากงนะครับผมคือยังไม่ได้อะไรด้วยตัวเองก็เป็นยังเป็นของอากงลูกเศรษฐีต้องเป็นยังไงในสายตา1ต้องรวยต้องรวย2ใช้ชีวิตยังไงผมไม่รู้อ่ะผมไม่มีเพื่อนเป็นลูกเศรษฐีเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าชีวิตประจำวันของเก่งตอนนี้ถือว่าเป็นลูกเศรษฐีไหมมันคงไม่นะครับเพราะว่าถามว่าอยากเป็นลูกเศรษฐีไหมผมว่าใครๆก็คงอยากเป็นลูกเศรษฐีนะแต่ว่าผมคงช็อปกระหน่ำได้แค่แบบประมาณว่าแบบเวลาไปเดินวังหลังอะไรเงี้ยช็อปกระหน่ำวังหลังเสื้อตัวละร้อยนึงมาเลยตัวละร้อยนาฬิกา89บาทจัดไปแต่ก็ใช่คือขนาดนั้นนี่ก็ใช่ว่าจะได้ซื้อเยอะนะใช่ไหมครับมันก็ปกติครับคือเราไม่ได้ไปถึงกับแบบมีเงินไปลูดแบบอยู่เกสรปาดมาดปาดมีบัตรดำอะไรเงี้ยถามหน่อยว่าได้เงินไปโรงเรียนมาเท่าไหร่ไปมหาวิทยาลัยมาเท่าไหร่ผมได้เป็นรายเดือนครับเดือนละผมไม่ชัวร์เหมือนกันความจริงได้แค่ 4,000 เองนะเหรอผมได้ 4,000 เองนะ 4,000 4,000 100นิดๆ100กว่าๆวันละ122.223 ครับว้าวโอ้ยนี่คนหรือแค่คิดเลขครับเนี่ย 4,000 เหรอครับคือความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้ประมาณอยู่ 4,000 ถึง 5,000 แถวๆนี้ครับขับรถไปโรงเรียนป่ะขับครับขับรถไปโรงเรียนเติมน้ำมันเองป่ะไม่ครับไม่เติมน้ำมันเองอย่างนั้นยังดีหน่อยไม่ต้องเสียค่าเดินทางก็แต่ว่าวันละ100กว่าบาทนี่ก็สะคัดกัดแคนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือถ้ามันหมดก็คือขอได้หมดบ่อยไหมครับเดือนไม่หมดทุกเดือนไหมครับหมดทุกเดือนมันต้องหมดอยู่แล้วครับหมายความว่าเหมือนสมมติว่าใช้ไปสัก 2-3 อาทิตย์แล้วมันหมดอะไรเงี้ยก็คือขอเพิ่มแต่คือเงินเดือนเนี่ย 4,000 พอใช้ไป2อาทิตย์ปุ๊บขอเพิ่มอีก 40,000 ใช่ไหมฮะแต่มันต้องมีเหตุผลของมันเดี๋ยวว่าอยากได้ก็ขอดูลักษณะได้โดยไม่เงยไม่ดิครับคือหมายความว่าถ้าผมไปไหนหรือว่าผมต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะต้องโทรไปบอกแม่ก่อนว่าเออมาคือตรงเนี้ยแบบอยากซื้ออันนี้ไม่คือผมไม่สามารถที่จะซื้อแล้วมันหมดแล้วมาบอกทีหลังได้คือต้องมีที่มาของการใช้ให้เห็นอะไรเงี้ยให้ทุกเรื่องไหมคุณแม่แล้วคุณแม่ให้ทุกเรื่องไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้นะครับเพราะผมจะไม่ค่อยขอแบบไร้สาระแบบไร้เหตุผลอะไรเงี้ยครับคือผมก็ขอที่มันโอเคแล้วมันจำเป็นแล้วมันก็อยู่ในระดับที่ไม่มากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับเวลาไปมหาวิทยาลัยกินอะไรกินอะไรตามข้าวตามโรงอาหารหรือว่าต้องกินขึ้นห้างหรือต้องสั่งไข่ปลาคาเวียมากินโดยเฉพาะไข่มาแล้วไข่นี่มาแล้วไข่มาแล้วไข่มาแล้วคือปกติคือหมายว่ากินผมอยู่ในศรีราษฎร์นะครับเวลาเราเรียนหมอมันเวลากินข้าวมันจะไม่เยอะคือถ้ารีบจริงๆเราก็ต้องกินแค่ขนมปังหรือซัดนมเข้าไปอย่างด่วนๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโรงอาหารมีแคฟเทอเรียเราก็ต้องรีบซื้อกินเป็นแบบฟาสต์
เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรีบกินอยู่แล้วเราไม่ค่อยมีเวลาไปกินแบบนั้นเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าที่ถามเรื่องอาหารการกินเนี่ยเพราะว่ามีคนก็จับตามองคุณตลอดนะแม้กระทั่งในใบสมัครของเขาที่เขียนว่าอาหารโปรดคือไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาคดไข่ปลาอะไรคนก็ยังเอาไปเมาส์กันไปเมาส์กันต่อว่าโอ้โหไฮโซอ่ะกินไข่ปลาคาเวียร์เดี๋ยวจะมีเรื่องแข่งขันแน่นอนเกี่ยวกับอาหารการกินของเขาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับใช่แล้วนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับความอ่อนแอจากบอยพีซเมกเกอร์เห็นบอกว่าพิเศษด้วยนี่พิเศษมากมากเพราะว่าเพลงนี้นะเป็นเพลงที่หมอเก่งใช้ในการแข่งขันในเป็นทางการครั้งแรกครับผมความอ่อนแอจากบอยพีซเมกเกอร์จับตาดูดีๆครับเพราะว่านี่คือคำถามแจกรางวัลจันทร์พุธศุกร์ของเราห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะว่าวินาทีนั้นอาจจะเป็นคำถามก็ได้ถ้าพร้อมแล้วความอ่อนแอ